รายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนช่วงเป็นเงินเป็นทองสนับสนุนโดยสินเชื่อรีไฟแนนซ์จากธนาคารออมสินดอกเบี้ยเฉลี่ย3ปีแรก 2.75% สอบถามโทร1115กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Money Shot โดยผมยุทธนากระบวนแสงนะครับอย่าลืมนะครับเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาครบรอบ1ทศวรรษ Money Shot Fit You Money งานจะมีขึ้นในวันเสาร์ที่31สิงหาคมนี้ณโรงแรม4วิงสุขุมวิท26สอบถามเพิ่มเติม0819849735 0819849735หรือทาง LINE ID พิมพ์สัญลักษณ์ตัว A Assign แล้วตามด้วยคำว่า Money Plus M-O-N-E-Y P-L-U-S Money Plus ติดกันตรงตัวและช่วงนี้ครับเป็นช่วงเป็นเงินเป็นทองสนับสนุนโดยสินเชื่อรีไฟแนนซ์จากธนาคารออมสินดอกเบี้ยเฉลี่ย3ปีแรก 2.75% สอบถามโทร1115คุณผู้ฟังครับข่าวดีจากธนาคารออมสินธนาคารออมสินมอบความพิเศษสำหรับลูกค้าสินเชื่อเคหะปัจจุบันของธนาคารออมสินที่มีประวัติชำระดี1ปีขึ้นไปกับสินเชื่อเคหะเพิ่มยอด GSB Plus เพื่อสำหรับใช้ตกแต่งบ้านหรือเพื่อสร้างความสุขให้กับตัวเองที่ให้วงเงินกู้สูงสุดถึง10ล้านบาทด้วยอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย3ปีแรกเพียง 4% ต่อปีสำหรับผู้กู้ที่ทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อตั้งแต่วันที่1เมษายนจนถึง30กันยายนนี้สนใจสอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศหรือ GSB Call Center 1115หรือ www.gsb.or.th นะครับมาถึงช่วงนี้ครับไปดูกรณีศึกษาของทางบริษัทหลักทรัพย์บูหลวงนะครับและไปดูนวัตกรรมทางการลงทุนล่าสุดนะครับผมเชิญกรรมการผู้จัดการกิจการค้าหลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์บูหลวงคุณบรรณรงค์พิชยากรให้เกียรติมาคุยกับเราด้วยในช่วงนี้ครับคุณบรรณรงค์สวัสดีครับสวัสดีครับคุณยุทธนาและท่านผู้ฟังครับขอบคุณที่ให้เกียรติแวะกลับมาคุยกับเราอีกครั้งนึงในวันนี้ด้วยนะครับด้วยความยินดีครับคุยให้ฟังหน่อยอะไรคือที่มาของโครงการ The Stock Master 2019ครับคุณพนรงค์โครงการ The Stock Master เนี่ยเป็นโครงการที่หลักทรัพย์บุหลวงเราเน้นในเรื่องของการให้ความรู้ทางด้านการลงทุนให้กับลูกค้านักลงทุนเพราะนั้นเราเลยทำโครงการ The Stock Master เนี่ยกันมาตลอดแล้วฮะปีนี้เป็นปีที่8แล้วฮะคุณยุทธนา8ปีแล้วล่ะ8ปีแล้วครับแต่ว่าด้วยความที่คนไทยเรานะครับเราชอบอะไรที่มันๆเพราะฉะนั้น จะเป็นทั้งการให้ความรู้แล้วก็แลกด้วยเรื่องของการแข่งขันในการซื้อขายในช่วงเวลาของโครงการด้วยฮะโครงการเนี้ย The Stock Master 2019โครงการสร้างนักลงทุนคุณภาพแบบรู้จริงกับสนามจริงคืออะไรครับเนี่ยที่จริงเราทำ Stock Master 8ปีมาเนี่ยเป็นรู้จริงกับสนามจริงหมดนั่นหมายความว่าเรามีการให้ความรู้และเราให้ลงมือเข้าไปด้วยลงมือก็คือว่าซื้อขายเงินจริงด้วยเงินของคุณเองเจ็บจริงได้จริงเสียจริงเลยฟังดูแล้วเนี่ยมันรู้สึกว่าอยากจะให้เข้าลึกซึมไปถึงเนื้อถึงกระดูกเลยหรือเปล่าครับเนี่ยมันต้องอย่างนั้นครับคุณยุทธนาเพราะว่าไม่งั้นจะไม่ได้เรียนรู้จริงจังเพราะฉะนั้นเราถึงบอกว่าความรู้คู่การลงทุนด้วยกันเลยนี่คือรู้จริงกับสนามจริงนะครับ The Stock Master ปี2019ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่8นะครับแล้วปีนี้มาในธีมไหนครับเนี่ยครับคุณบรรณรงค์ปีนี้เนี่ยเราใช้ธีมที่ชื่อว่าเทรดทีเด็ดสเต็ปเทพด้วยเทรดมาสเตอร์เทรดมาสเตอร์นี่เป็นชื่อของอะไรครับคุณบรรณรงค์เทรดมาสเตอร์เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันที่ใช้ในการเทรดหุ้นอัตโนมัติล่าสุดที่หลักทรัพย์บัวหลวงเราเพิ่งออกเมื่อสักประมาณ2เดือนที่ผ่านมานี่เองมีหน้าคุ้นๆเทรดมาสเตอร์เป็นแอปพลิเคชันใช่ไหมฮะใช่ครับเป็นแอปพลิเคชันที่จะให้นักลงทุนสามารถเทรดอัตโนมัติได้ใช่ไหมครับตัวนี้ใช่ไหมใช่ฮะงั้นช่วยบอกนิดนึงนะครับก่อนจะคุยต่อว่าอะไรคือความเทพของเจ้าแอปพลิเคชันเทรดอัตโนมัติของหลักทรัพย์บัวหลวงเจ้าเทรดมาสเตอร์ตัวนี้ครับคุณบรรณรงค์ครับ
คือแอปพลิเคชันเทรดมาสเตอร์เนี่ยเราทำเพราะว่าเราเห็นว่าคนคัดกรองหุ้นกันไม่ค่อยได้ต้องไปใช้เว็บไซต์เปิดดูนู่นหาข้อมูลนี่จากที่อื่นซึ่งเราก็ต้องให้ความรู้นักทุนให้มีความรู้ใช่ไหมครับครับแต่สุดท้ายนักทุนก็ต้องไปหาข้อมูลหาเครื่องคัดกรองหุ้นหาเครื่องมือต่างๆมาใช้ในการทำเพราะฉะนั้นฟีเจอร์แรกของมันเนี่ยจึงเป็นการที่ว่าเราเรียกว่า BOS strategy นะครับก็คือว่านักลงทุนสามารถกำหนดปัจจัยที่ใช้ในการคัดกรองหุ้นได้เพื่อเป็นกลยุทธ์การลงทุนส่วนตัวของท่านเองคือแต่ละคนก็มีสไตล์การลงทุนแตกต่างกันไปใช่ไหมคุณบรรณารมณ์ใช่ครับคุณสามารถใส่เงื่อนไขของแต่ละคนที่ต่างกันไปได้เลยและเซฟเก็บไว้และดูว่าระบบมันจะช่วยไปดีเทคค่าต่างๆแล้วกรองหุ้นที่เข้าข่ายกลยุทธ์ของคุณอะไรบ้างขึ้นมาได้เลยเช่นนักทุนอาจจะบอกผมเป็นนักทุนแบบเน้นคุณค่าต้องการซื้อหุ้นที่มีราคาถูกคุ้มราคาคุณก็ใส่เงื่อนไขไปเลยที่คุณอยากได้สมมติต้องราคาต่อมูลค่าตามบัญชีจะต้องไม่แพงเกินไปนะการเติบโตของกำไรต้องมีหนี้สินต่อทุนต้องไม่สูงเกินไปค่าเท่าไหร่ก็ตามคุณสายได้เลยแล้วก็ระบบจะกรองหุ้นมาให้คุณตามนั้นอ๋อแล้วก็ป้อนสเปคที่เราต้องการไปใช่ไหมใช่หรือท่านยังอาจจะยังไม่ค่อยมีไอเดียเราก็มีแสตจี้ที่ทางทีมงานของบัวหลวงใส่เข้าไปในโปรแกรมนี้ด้วยเราจะมีไอเดียของอย่างเช่นเรายกไอเดียของวอร์เรนบัฟเฟตต์เข้ามาใส่อย่างเงี้ยกูรูระดับโลกเลยนะใช่ฮะเราเอาว่าแนวคิดของกูรูอย่างระดับโลกเนี่ยที่เขามีเนี่ยเป็นยังไงบ้างลองเอามาใส่ไว้ในนี้ก็ได้หรือจะใช้ไอเดียทางด้านเทคนิคอินดิเคเตอร์ต่างๆก็ได้เช่นกันอีกกำลังจะถามพอดีเลยเพราะว่าปัญหาเลือกหุ้นได้แล้วเนี่ยมันก็จะต้องมีจังหวะในการเข้าซื้อเข้าขายใช่ไหมอันนี้เทคนิคก็จะเข้ามานะแล้วเจ้าเทรดมาสเตอร์ตัวเนี้ยมันจะให้คำแนะนำเรื่องการจับจังหวะซื้อขายด้วยกราฟเทคนิคให้เราได้ด้วยไหมครับเนี่ยแน่นอนครับอันนั้นเป็นฟีเจอร์ที่2นะครับที่เราเรียกมันว่า technical signal มาหาจังหวะในการซื้อขายครับคราวนี้จังหวะที่เราใช้ในการดูเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็น technical indicator ใช่ไหมครับจะเป็นการคำนวณค่าต่างๆนานาทั้งเทคนิคนะครับหรือจะดูรูปแบบของชาร์ตรูปแบบของกราฟราคาก็ได้ซึ่งเป็นที่นิยมกันที่สำคัญคือมันขึ้นมาแบบเรียลไทม์เลยนะครับเลือกหุ้นแล้วมีกราฟทางเทคนิคให้ฝึกด้วยนะครับทีนี้บางคนบอกว่าเวลาเราจะทำอะไรเนี่ยมันต้องรอบคอบใช่ไหมเออถ้ามีการตรวจสอบย้อนหลังก่อนก็น่าจะดีนะเขาเรียกอะไรนะแบ็กเทสต์อะระบบเนี้ยมันมีการตรวจสอบย้อนหลังให้เราดูด้วยไหมว่าไอ้ที่เราคิดเนี่ยที่ผ่านมาถ้าใช้สไตล์เนี้ยกลยุทธ์เนี้ยมันจะเวิร์กหรือเปล่าเนี่ยมีด้วยไหมครับคุณบรรณารมณ์อ๋อมีครับด้วยกลยุทธ์ที่เรากำหนดอย่างในข้อแรกเนี่ยเราสามารถเลือกได้เลยว่าถ้าเราใช้ไอเดียอย่างที่เราคิดเป็นสแตรจี้ของเราในการเทรดเนี่ยนะครับใส่เงื่อนไขไปจะได้หุ้นอะไรติดมาบ้างแล้วเปอร์ฟอร์แมนซ์เป็นยังไงบ้างดูย้อนหลังกันได้ครับก็เรียกว่าแก้ไขเพนพอยต์ให้กับผู้ลงทุนได้ไปเยอะเลยนะโอ้ช่วยได้เยอะมากครับคุณนะและที่สำคัญนะครับอย่างฟีเจอร์ที่2ที่เราคุยเรื่อง technical signal เนี่ยระบบเนี่ยมันช่วยอ่านรูปแบบของกราฟให้เราแทนคนนะครับคือทุกทีเราเรียนมาเราอาจจะดูภาพนี้คุณยุทธนามองแบบนึงผมมองอีกแบบใช่ใช่ใช่มองไม่ตรงกันหรอกมองไม่ตรงกันหรอกคราวนี้เครื่องก็เลยไม่มีหัวใจครับเครื่องก็เลยอ่านให้และเครื่องก็บอกให้เลยว่าตกลงแล้วน่าจะเป็นขาขึ้นหรือน่าจะเป็นขาลงทีนี้มีจุดนึงครับคุณบรรณารมณ์คือเวลาเราเล่นหุ้นแล้วเราก็ต้องทำงานด้วยใช่ไหมบางทีประชุมยาวออกมาทีอ้าวเลยจุดจะซื้อไปแล้วหรือไม่ทีเอาขายไม่ทันใช่ไหมมันก็เลยมีเรื่องเกี่ยวกับจุดที่นักลงทุนอาจจะรู้สึกนะว่าเอ๊ะมันน่าจะมีระบบที่มันคล้ายๆออโต้เทรดอะเราใส่คำสั่งซื้อแล้วก็ขายไปด้วยเลยในคำสั่งเดียวกันเนี่ยถ้ามีก็น่าจะดีนะนะเจ้าเทรดมาสเตอร์เนี่ยมีอะไรที่สามารถแก้เพนพอยต์จุดนี้ให้กับนักลงทุนได้ด้วยไหมครับคุณบรรณารมณ์มีไหมแน่นอนครับเพราะว่าฟีเจอร์ที่3นี่เป็นตัวที่ใหญ่มากๆนะครับชื่อว่าออโต้เทรดเลยออโต้เทรดของเจ้าเทรดมาสเตอร์ทำอะไรได้บ้างครับเนี่ยคือหลักๆเลยเนี่ยคนมักจะซื้อขายคุณบอกไม่มีเวลาไม่มีเวลาเฝ้าตลาดและทุกครั้งเนี่ยเวลาเราจะซื้อจะขายเนี่ยเราทำได้2ทาง1โทรสั่งผู้แนะนำการลงทุนให้ทำให้หรือว่า2ต้องมานั่งเฝ้าด้วยตัวเองอยากได้ราคานี้อ่ะหรืออยากจะขายราคานี้แต่สภาวะตลาดตอนนั้นยังส่งราคานี้ไม่ได้เราก็ต้องมานั่งรอจนกว่าราคาหุ้นจะถึงจุดที่ใช่ค่อยมาส่งอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นออโต้เทรดจึงเกิดมาเพื่อการนี้เลยครับนักทุนใส่เงื่อนไขไปเลยว่าบนเงื่อนไขไหนที่คุณต้องการหลังจากนั้นเครื่องก็จะมอนิเตอร์ตลาดให้แล้วพอสภาวะของตลาดหรือว่าเงื่อนไขของตลาดไม่ว่าจะเป็นเช่นราคาเป็นถึงจุดที่คุณกำหนดไว้เครื่องก็จะส่งออเดอร์ส่งคำสั่งให้คุณอัตโนมัติเลยครับเช่นเราเล็งหุ้นตัว A อยู่ใช่ไหมจะให้ซื้อในราคา10 บาท
และกะว่าพอขึ้นไปถึงสัก13บาทแล้วขายเนี่ยเราสามารถสั่งในคำสั่งเดียวได้ไหมคุณบรรณรงค์ได้เลยครับเราส่งคำสั่งซื้อขายปกติเราส่งได้ทางเดียวคือบอกจะซื้อก็ซื้อจะขายก็ขายใช่แต่ถ้าเป็นเคสอย่างที่คุณยุทธนาว่าเนี่ยปกติคนพอซื้อแล้วก็ย่อมอยากจะขายใช่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเขาสามารถส่งคำสั่ง1และ2ได้ในเวลาเดียวกันนี้มันก็จะดีมากๆเจ้าโปรแกรมนี้ทำได้ใช่ไหมทำได้ครับทำได้เวลาคุณยุทธนาส่งคำสั่งซื้อแล้วก็กดเพิ่มฟีเจอร์อันหนึ่งเลยของเราชื่อว่า one trigger the order OTO ก็คือว่าถ้าทำออเดอร์ที่1เสร็จแล้วให้ไปทำออเดอร์ที่2ต่อเช่นสั่งซื้อที่10บาทขึ้นไป13บาทให้ขายเลยนะหรือเวลาไอ้ตรงขายเนี่ยมันเป็นคำสั่งแบบมีเงื่อนไข13บาทก็ขายหรือลงมา9บาทก็ขายได้เหมือนกันดังนั้น stop loss take profit ทำได้หมดเลยคือมันจะตอบโจทย์หนึ่งก็คือคนไม่มีเวลา2คือคนไม่มีวินัยไงใช่ป่ะถูกต้องกันนี่คือใจแข็งได้เลยอาจจะซื้อราคานี้จะขายราคานี้ไม่ต้องถือเวลาและใจอ่อนหรือว่าแบบเปลี่ยนใจอะไรใช่ไหมใช่ซึ่งเรื่องวินัยนี่เป็นเรื่องที่สำคัญมากถ้าเราแก้เรื่องนี้ได้เนี่ยผมว่านักลงทุนจะประสบความสำเร็จกันเยอะมากนะฮะอันนี้คือน้ำจิ้มนะฮะส่วนหนึ่งของเจ้าโปรแกรมแอปพลิเคชัน Trade Master นะครับทีนี้ผมกลับมาที่โครงการ The Stock Master 2019โครงการสร้างนักลงทุนคุณภาพแบบรู้จริงกับสนามจริงและปีนี้เป็นทีม Trade Master เนี่ยนะครับใครบ้างที่มีสิทธิ์จะเข้าร่วมหลักสูตรเนี้ยแล้วหลักสูตรเนี้ยเป็นยังไงบ้างทั้งในแง่เนื้อหาแล้วก็ในแง่ของความน่าสนใจที่จะเกิดขึ้นในโครงการนี้ครับเนี่ยครับเนื้อหาเนี่ยมันจะครอบคลุมทั้งกระบวนการของการเทรดหุ้นเลยก็คือว่าตั้งแต่การที่ต้องมีความรู้นะครับเรื่องปัจจัยพื้นฐานการวิเคราะห์ทางเทคนิคอะไรทั้งหลายเนี่ยคือเรื่องความรู้เราเน้นหนักอยู่แล้วบัวหลวงนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องรู้กลไกพื้นฐานของมันก่อน รู้วิชาการก่อนว่าเป็นยังไงเราจะได้เข้าใจว่าเอ้ยเราควรจะเชื่อหรือไม่เชื่อเทคนิคหรือความรู้พวกนี้นะฮะหลังจากมีความรู้แล้วเนี่ยเราไม่ได้ปล่อยคุณว่ากลับบ้านแล้วไปทำเองยังไงก็ไม่รู้เราถึงบอกว่าเราจะแนะนำให้เอาความรู้นั้นมาใช้กับในแอปพลิเคชัน Trade Master นี้ด้วยเลยมีความรู้เสร็จก็มาทดลองใช้ใช่ทดลองใช้เลยคือเจ้า Trade Master นี้เลยใช่จะได้เป็นการแนะแนวให้กับลูกค้าฟังว่าเออด้วยความรู้แบบนี้เนี่ยแล้วในเทรดมาสเตอร์เนี่ยมันช่วยคุณได้ยังไงที่ทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นในการเทรดนะครับไม่ว่าจะใช้เรื่องของBIS strategy นะครับ technical signal auto trade อย่างที่เราคุยกันเมื่อกี้เนี่ยเพราะฉะนั้นได้ทั้งความรู้ได้ทั้งฝึกเทรดจริงเนี่ยครับครบถ้วนทุกกระบวนความเลยคราวนี้ที่เหลือคือท่านจะทำยังไงต่อกับชีวิตแล้วล่ะในเมื่อมีทั้งความรู้มีทั้งเครื่องมือให้แล้วเนี่ยถ้าคนที่ใช้เป็นผมเชื่อว่าโอกาสในการที่จะติดดอยติดหุ้นเนี่ยจะน้อยลงแล้วเพราะว่าวินัยมีเครื่องมือให้ใช่ไหมครับแล้วพูดถึงตัวโครงการเนี้ยนะครับใครบ้างที่สามารถเข้าร่วมโครงการ The Stock Master 2019ของหลักทรัพย์บัวหลวงได้บ้างครับเนี่ยจริงๆโครงการเราเปิดกว้างนะครับแต่อย่างที่เรียนครับว่าการเรียนรู้เนี้ยมันต้องใช้โปรแกรมตัว Trade Masterควบคู่ไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเป็นข้อจำกัดว่าคนที่อยากมาร่วมโครงการต้องมีบัญชีกับหลักทรัพย์บัวหลวงนะครับถ้าท่านยังไม่มีก็รีบเปิดซะนะครับแล้วก็ต้องมีสินทรัพย์ในพอร์ตขั้นต่ํา 500,000 บาทขึ้นไป1ต้องเป็นลูกค้าของหลักทรัพย์บัวหลวงใช่ครับ2ต้องมีสินทรัพย์ในบัญชีที่เปิดกับหลักทรัพย์บัวหลวงตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไปใช่ครับ2เงื่อนไขนี้นะครับแล้วก็เงื่อนไขสุดท้ายนะครับค่าสมัครเรียนนะครับถ้าเรียนทางออนไลน์ 2,000 บาทนะครับถ้าไปเรียนแบบเวิร์คช็อปที่สาขาของเรานะครับก็ 4,000 บาทมีเวิร์กช็อปที่สาขาด้วยเหรอครับมีด้วยครับเพราะว่าเราจะมีลูกค้าบางกลุ่มครับที่ว่าอยากจะให้แบบเหมือนกับจับมือทำกันเลยอ่ะแล้วก็มีผู้แนะนำมาช่วยกันแบบเห็นเลยไม่ต้องมาเรียนทางออนไลน์งงก็ไม่รู้จะถามใครใช่ไหมครับเพราะนั้นไปเจอหน้าค่าตาแถมได้สังคมเจอเพื่อนๆกันอีกก็สนุกสนานอีกเช่นกันนะครับก็มีที่สาขาของหลักทรัพย์บัวหลวงเรานะครับในบางที่ที่เราเปิดทำการและมีผู้สนใจเข้าไปร่วมโครงการมีให้เลือก2แบบเรียนออนไลน์ก็ได้หรือไปเรียนที่สาขาบางสาขาของหลักทรัพย์บัวหลวงที่เปิดก็ได้ใช่ไหมใช่ครับระยะเวลาของโครงการนี้เนี่ยเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่ถึงเมื่อไหร่ครับเนี่ยเราเปิดรับสมัครกันไปแล้วนะครับแล้วก็จนถึงวันที่30สิงหานะครับแล้วเราก็เริ่มการเรียนรู้ในเดือนกันยาจนถึงเดือนตุลาเนี่ยครับอ๋อเดือนกันยายนทั้งเดือนเลยใช่ไหมกันยายนทั้งเดือนนะครับ ครับทุกวันเสาร์ช่วงบ่ายทุกวันเสาร์ช่วงบ่ายของเดือนกันยายนนะครับใช่ครับนะครับใครบ้างเป็นกูรูที่จะมาเป็นผู้รู้มาให้ความรู้ในโครงการนี้ครับเนี่ยกูรูอันนี้นะครับแน่นอนครบเครื่องของทีมงานของหลักทรัพย์บัวหลวงเรานะครับมีตั้งแต่คุณชัยพรน้อมพิทักษ์เจริญคุณนิดคุณนิดชัยพรของเราซึ่งเป็นมากนักวิเคราะห์เลยแล้วก็เป็นหัวหน้าของผู้แนะนำการลงทุนของบัวหลวงในตอนนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วคุณนิดก็เป็นคนที่คิดค้นและช่วยดูกลยุทธ์ที่ใส่ไปในแอปพลิเคชัน Trade Master นี้เองด้วยนะครับเพราะฉะนั้น
เรื่องของความรู้ทางด้านการวิเคราะห์นี่แน่นปึกมากๆนะครับครับแล้วก็มีคุณแพทย์ภาววิทย์นะครับที่เข้ามาช่วยคุยในเรื่องของการกล่อมmindset และวินัยของนักลงทุนอันนี้สำคัญใช่อันนี้สำคัญนะครับว่าจะเข้ามาช่วยดูให้คำแนะนำตรงนี้ด้วยแล้วก็คุณเสริมศักดิ์วงศ์สิทธิโชคนะครับที่เป็นกูรูทางด้านอาจารย์ปิ๊กนึกอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ปิ๊กนะฮะคนนี้เขาขายหน้าตานะอาจารย์ปิ๊กอ่ะหน้าตาเป็นมิตรฮะหน้าตาเป็นมิตรแล้วก็สุดท้ายคุณสินธนันท์นะครับที่เป็นคุณเน็ตนะครับที่เป็นเซียนทางด้านของแอปพลิเคชันนี้เลยเพราะว่าคุณเน็ตกับผมและทีมงานเนี่ยเราไปอยู่ที่เกาหลีด้วยกันเลยตอนเราทำแอปพลิเคชันนี้นะครับก็จะเข้ามาช่วยชี้แนะในเรื่องของเทคนิคฟีเจอร์ต่างๆซึ่งจริงๆต้องเรียกว่ามันเยอะมากนะคุณจุธนาที่คุยกัน 3-4 อันเมื่อกี้เนี่ยมันแค่น้ำจิ้มแค่นั้นเองแต่ถ้าไปใช้แอปพลิเคชันจริงๆนี่โอ้โหฟีเจอร์เยอะอีกมากครับคุณปานรงค์คิดว่าอะไรคือประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับนักลงทุนที่เข้าร่วมโครงการ The Stock Master 2019ของหลักทรัพย์บัวหลวงโครงการนี้ครับเนี่ยง่ายๆเลยนะครับได้ทั้งความรู้ได้ทั้งเครื่องมือที่เอาไปใช้งานได้จริงนะครับมันจะไม่เหมือนยุคเมื่อก่อนละที่เราทำซองมาสเตอร์เราให้ความรู้คุณเอาไปทำหรือไม่เราไม่รู้คุณอาจจะไปมั่วเทรดก็ได้แต่คราวนี้เนี่ยได้ทั้งความรู้มีเครื่องมือนำความรู้นั้นไปใช้แล้วก็ลงมือเทรดได้จริงนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นผลจริงจากการใช้นี้เลยเอาง่ายๆแค่ถ้าทุกคำสั่งที่คุณซื้อหุ้นคุณตั้งสต็อปลอสไว้ยังไงก็ตามนักลงทุนจะปลอดภัยนะครับถ้าสนใจโครงการ The Stock Master 2019ของหลักทรัพย์บัวหลวงปีนี้นะครับนะสามารถที่จะสมัครหรือว่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านทางช่องทางไหนยังไงบ้างครับเนี่ยก็ได้ที่หลักทรัพย์บัวหลวงทุกสาขานะครับ หรือเบอร์โทร026181111นะครับถ้าจะดูข้อมูลโครงการก็ไปดูที่ bulong.co.th/trademaster ก็ได้หรือ stockmaster ก็ได้ครับนะครับนักลงทุนที่เหมาะสำหรับจะเข้าร่วมโครงการนี้ต้องเป็นนักลงทุนที่เป็นสเปคแบบไหนมือเก่าหรือมือใหม่ก็ได้ครับเนี่ยจริงๆผมว่าน่าจะเหมาะกับมือที่เริ่มสนใจการลงทุนอย่างซีเรียสแล้วล่ะคงไม่ใช่มือใหม่กิ้งที่ยังไม่รู้ว่าหุ้นคืออะไรหรืออะไรอย่างนั้นผมว่าคงไม่เหมาะเพราะชื่อเทรดมาสเตอร์มันบอกแล้วว่ามันเหมาะสำหรับคนที่มีประสบการณ์การลงทุนใช่มีประสบการณ์มาบ้างมีเงินเก็บมีพอร์ตการลงทุนอยู่ในระดับพอสมควรแล้วและอยากจะให้เวลากับมันจริงจังเพื่อที่จะต้องการความประสบความสำเร็จไม่ใช่มาเล่นๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับผมว่าน่าจะเหมาะครับกับผู้ที่สนใจการลงทุนจริงจังแล้วว่าเชื่อมั่นว่าได้รับความรู้และอย่างที่ผมเรียนครับมีเครื่องมือช่วยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นชีวิตจะสะดวกสบายมากขึ้นครับปีนี้เขาบอกตลาดผันผวนมากเลยจะฝากอะไรไปยังผู้ลงทุนเชิญครับคุณปานรงค์ตลาดผันผวนแน่ๆนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ย เห็นตลาดขึ้นมากันตั้งแต่ต้นปีนะฮะพอร์ตหุ้นในพอร์ตอาจจะเอ๊ะทำไมของฉันยังแดงอยู่ก็จะมีนะฮะเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วนะครับในปีนี้จริงๆทางเรามองหลักทรัพย์บัวหลวงเรามองเนี่ยว่าดัชนีก็ยังคงค่อนข้างผันผวนนะครับสถานการณ์ของโลกเนี่ยไม่มีอะไรที่เป็นทิศทางชัดเจนเลยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่นักทุนทำได้เนี่ยผมว่าอาจจะต้องมอนิเตอร์พอร์ตอย่างใกล้ชิดหน่อยนะครับแน่นอนในเชิงของเป้าหมายเนี่ยในเชิงบวกเรามองว่าดัชนีอาจจะขึ้นไปได้ถึง 1,750 ครับแต่ในขณะเดียวกันจะมีความผันผวนอยู่ตลอดเพราะว่าด้วยปัจจัยทั้งในและต่างประเทศนะครับเพราะฉะนั้นต้องเรียนครับว่าสำหรับผู้ที่จะลงทุนในตลาดหุ้นตอนนี้เนี่ยผมว่าอาจจะต้องดูใกล้ชิดกันนิดนึงนะครับแล้วก็อาจจะไม่ใช่ช่วงของการที่จะทุ่มเงินทั้งหมดลงทุนนะครับไม่ต้องแบ่งเงินแบ่งพอร์ตนะวางส่วนถือเงินสดไว้รอสถานการณ์ด้วยนะครับต้องจริงจังกับการลงทุนมากขึ้นแล้วก็ต้องลงทุนกับตัวเองโดยการติดอาวุธเสริมสร้างความรู้นะครับแล้วก็ให้เวลากับการลงทุนเพิ่มมากขึ้นนะครับโอกาสจะชนะตลาดหรือว่าประสบความสำเร็จในการลงทุนก็รออยู่นะครับคุณบรรลงค์ใช่ครับใช่ครับครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงเลยครับคุณบรรลงค์ครับครับขอบคุณมากครับคุณยุทธนาและท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณปานรงค์พิชยากรกรรมการผู้จัดการกิจการค้าหลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงนะครับมาคุยแล้วก็มาให้ความรู้กับเราด้วยในช่วงนี้นะครับและทั้งหมดนี้ก็คือรายการ Money Shot โดยผมยุทธนากระบวนแสงจันทร์ถึงศุกร์เราพบกันที่นี่บ่าย 3:00 นเป็นต้นไปวันนี้เวลาหมดแล้วผมยุทธนาลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับช่วงเป็นเงินเป็นทองสนับสนุนโดยสินเชื่อรีไฟแนนซ์จากธนาคารออมสินดอกเบี้ยเฉลี่ย3ปีแรก 2.75% สอบถามโทร1115รายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสง
สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชน